ปาภาคกลางจังหวัดนครนายกครับก็ได้รับการประสานจากทางท่านพานุแย้มศรีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับให้ไปช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงลพบุรีซึ่งมีปัญหาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเล็กน้อยนะครับก็เป้าหมายของเราคือนำประชากรลิงออกบางส่วนเพื่ออยู่ประชากรที่อยู่นั้นเหมาะสมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับนักดอนแถบตลาดมโนราอีกครับวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้วันที่25และวันนี้วันที่26ได้เคลื่อนย้ายลิงมาทั้งหมดนะฮะ98ตัวนะฮะเป็นลิงเพศผู้ซึ่ง อยู่ในวัยทารกพร้อมผสมพันธุ์เนี่ยทางจับมาได้ก็ทางสัตวแพทย์ก็ดำเนินการทำมัน รวมทั้งสิ้น50ตัวที่เหลือก็เป็นลิงวัยรุ่นนะฮะนะครับเราเตรียมที่นี่เป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางนะครับมีภารกิจในการดูแลสัตว์ป่านะครับวันนี้ได้รับการฝากฝังมาจากชาวจังหวัดลพบุรีให้ดูแลลิงจำนวนนี้ให้จนกว่าสวนลิงที่จังหวัดลพบุรีจะสร้างแล้วเสร็จก็จะขอนำประชากรลิงชุดนี้กลับไปดูแลต่อวันนี้เราก็เตรียมกรงคอกซึ่งเรามีกรงคอกนะฮะหนึ่งกรงคอกใหญ่จะมีกรงคอก10กรงคอกย่อยขนาดนะฮะ3 × 10นะฮะ3 × 10เมตรอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสบายครับฮะเราทำสิ่งความสะดวกทำของเล่นครับพูดง่ายๆของเล่นลิงกันก็หลายๆอย่างบันไดลิงบันไดลิงซึ่งทำด้วยล้อยางซึ่งไม่มีความคมครับนะครับเขาเล่นอย่างสบายแล้วก็นะฮะเตรียมน้ำระบบดูดแบบหมูนะครับนะฮะเพื่อไม่ให้เราเคยใช้ระบบที่ใช้ถังครับปรากฏว่าเขาขอโทษนะทั้งเยี่ยวทั้งขี้ลงไปมันก็สกปรกบ้างทำให้ยุงไข่บ้างเพราะนั้นเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนใหม่แบบนี้แต่ก็อาจจะมีผลบ้างเพราะบางตัวเดี๋ยวนี้เริ่มเล่นนะฮะเริ่มแฉะนะครับยืนยันกับชาวพี่น้องอาจารย์ลพบุรีครับเรียนท่านผู้ว่าพานุย้ำศรีนะครับว่าทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางนะครับจะดูแลลิงจำนวนนี้ชุดนี้อย่างดีที่สุดนะฮะวันนี้เราอาจจะไม่มีสัตวแพทย์ประจำแต่ว่าเราสังกัดสำนักรักษาป่าสามารถประสานกับสำนักรักษาป่านำสัตวแพทย์มาดูแลหากมีกรณีฉุกเฉินนะได้เลยตอนนี้ก็สบายใจอย่างว่ามีอุปกรณ์เตรียมเลยครับมีอุปกรณ์ครับมีดูแลสุขภาพ First Aid มีฮะครับผมเบื้องต้นแต่ว่าถ้ากรณีหนักๆก็มีหมอสัตวแพทย์มาดูแลแต่วันนี้เรายืนยันนะเพราะว่าทีมที่ทำหมันแล้วก็จะตรวจเอาเลือดไปเช็คแล้วนะฮะเอาตามผลอย่างต่อเนื่องครับก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องอื่นต่อครับแต่ถ้าหากมีปัญหาอย่างไรก็คงช่วยกันแก้ปัญหาต่อนะครับเราคงไม่ทิ้งขว้างอะไรกันมั่นใจจะดูแลลิงลพบุรีให้อย่างดีเท่าที่เราจะทำได้นะครับสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมก็ร่มรื่นฮะร่มรื่นเป็นป่านะฮะเป็นป่าสภาพเป็นป่าซึ่งเราก็ไม่ได้ดัดแปลงมากมายนะนะครับสบายใจได้เลยก็ยืนยันฮะสบายใจได้ฮะจะพยายามทำให้อย่างดีที่สุดนะครับแต่ปัญหามีอยู่แล้วแต่ช่วยแก้ผมว่าเดี๋ยวก็จบฮะก็จบจนกว่าทางลพบุรีจะสร้างสวนลิงเสร็จก็คงจะได้ช่วยกันย้ายกลับไปภูมิลำเนาเขาเหมือนเดิมวันนี้จะดูแลประชากรลิงลพบุรีให้นะครับนะครับยืนยันอย่างนั้นให้สบายใจได้ทุกท่านครับขอบคุณครับครับอ้าวหนูใครมาจากลพบุรียกมือขึ้นอ้าวแล้วมีตัวไหนยกมั่งไม่มีเลยมันแปลกที่เนาะตื่นเต้นใครมาจากลพบุรียกมือขึ้นให้มันเฉยกันหมดเลยล่ะป๋าดูให้ดีว่ามันตื่นเต้นหรือมันเล่นอยู่มันเล่นอยู่หรือมันเพลิดเพลินครับคิดถึงบุษบาคิดถึงนันทนาคิดถึงอารีรัตใช่หรือเปล่าสุวรรณัยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฉันทานโทษชื่อลิงเหรอครับครับพงพันอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันวันที่27ครับผมเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2558ครับวันพุธวันนี้ฮะวันพุธ559 59หลังกล้องโทรทัศน์กิจมา59เมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยหลังจากเมื่อวันวานนี้นะครับ
เราได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวของการปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตลิงแล้วก็มีการอะไรอ่ะดูแลสุขภาพลิงควบคุมประชากรลิงจังหวัดลพบุรีครับผมมีการปฏิบัติการเริ่มต้นกันมาเมื่อวันที่25ครับผมเมื่อวัน26เมื่อวัน26เราเริ่มเข้ามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวผลงานแล้วก็ได้มีโอกาสตามมาที่จังหวัดนครนายกครับผมซึ่งแน่ๆเลยเป็นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกนะครับนายแม่นกันมากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครเราได้เห็นแล้วการเคลื่อนย้ายนะครับก็เป็นไปด้วยดีนะฮะครับต้องบอกนะครับว่าทำไมต้องเคลื่อนย้ายกลางคืนเพราะว่าอากาศจะได้สภาพจะได้เย็นครับผมก็ลิงก็จะได้ไม่ร้อนด้วยแล้วก็ไม่หงุดหงิดไม่งุนงันลิงเหมือนคนครับอย่างเจ้าโอ๋เนี่ยจะไปอยู่ในกรงเนี่ยโกรธโกรธครับหงุดหงิดงุนงานงุนงานครับงอกแงกงอกแงกถ้ายิ่งร้อนยิ่งไปใหญ่เลยใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเข้าใจตรงนี้ครับทางด้านผู้ปฏิบัติการนะครับนั่นก็มีความรู้มีความสามารถท่านรู้วิสัยใจคอของสัตว์ป่าหลายหลากหลายชนิดตรงนี้เป็นศูนย์ซึ่งแน่ๆเลยไม่ใช่มีแต่ลิงครับผมแล้วก็ไม่ใช่มีลิงลพบุรีที่เดียวครับมีเยอะแยะมีหลายที่ทั่วภาคกลางใช่ครับนอกเหนือจากลิงแล้วเท่าที่เราเห็นอยู่ก็ยังมีสัตว์ป่ามีเสือมีสัตว์ป่านานาชนิดเพราะนี่คือศูนย์ภาคกลางจริงครับผมดูแลอย่างที่บอกว่าเป้าหมายคือต้องการให้สัตว์ป่านั้นมีความสุขด้วยนะครับและดูแลคุณภาพเขาด้วยครับผมก็อยากให้ทุกท่านที่รักลิงโดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีตอนนี้ได้มีส่วนซึ่งกำลังช่วยเหลือแล้วก็มีการคุมคุณภาพของความเป็นสัตว์ของลิงนะครับแล้วก็ควบคุมปริมาณของลิงด้วยเช้านี้เรามาดูความเป็นอยู่ของเขานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนลพบุรีได้มั่นใจว่ากรงที่รองรับเนี่ยนะฮะเขาอยู่สบายเขาอยู่สบายเรียบร้อยไปแล้วครับยังผสมพันธุ์กันได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะทำหมันแล้วเขาก็ยังมีโอกาสที่จะผสมพันธุ์กันได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เขาฟื้นตัวแล้วฟื้นละฟื้นจากการที่ทำหมันทุกตัวเสร็จแล้วก็เอามาพักฟื้นที่นี่นะครับวิธีการทำหมันของตรงนี้หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแต่หลายท่านอาจจะเข้าใจแล้วนะครับเขาไม่มีการตอนนะเขาใช้ผูกท่อน้ำเชื้อท่อน้ำเชื้อทุกตัวนี่สามารถผสมพันธุ์ได้เหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำเชื้อเท่านั้นนะครับก็ต้องเข้าใจตามนี้และด้วยความมั่นใจอยากให้ท่านเห็นสภาพภูมิทัศน์ต่างๆของลิงซึ่งเราย้ายมาจากจังหวัดลพบุรีมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ยากลำบากเลยแม้แต่ประการใดนี่เห็นไหมมีของเล่นเต็มเลยพี่โอชอบเล่นไหมเมื่อวันเข้าไปเล่นตอนที่มาถึงใหม่ๆเข้าไปลองเล่นดูไปโหนดูว่ามันแน่นหนาไหมมันก็เพลิดเพลินนี่นะแน่นนะและที่มานะครับที่มาชุดแรกนะก็มารู้จักกับลิงต่างถิ่นด้วยเขาจะนั่งคุยกันดูสังเกตที่ดีครับผมนั่งดูลูกผีใสลิงเข้าใจลึกซึ้งมาผูกพันอะไรมาครับเหมือนกระทำสารทุกสุกดิบมาจากไหนกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทายกันสนทวไมตรีมีครับท่านเข้าใจสักนิดนะครับว่ากรงที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยสามกรงใช่ไหมที่เป็นลิงมาจากลพบุรีนะครับแล้วก็ยังมีข้างบนอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับนะครับที่จะรองรับอีกการไปทยอยเข้ามาแต่ขณะนี้เกินเป้าหมายตามที่เราได้มีการพูดคุยกันไว้ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวคงทางจังหวัดเนี่ยฮะก็จะมีการประชุมหารือนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมในการแก้ไขปัญหาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนลพบุรีมั่นใจว่าลิงคือลูกหลานของเราลิงคือส่วนหนึ่งของจังหวัดลพบุรีไม่ได้ไปไหนนะครับตอนนี้มาพักฟื้นมารักษาร่างกายให้สู่สภาพปกติซึ่งได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกบางตัวมานี่ขี้เลื้อนมีเยอะแยะเลยก็พยายามที่จะต้องมีการเยียวยารักษากันมีการติดตามผลกันนะครับแล้วเขาก็นะฮะมีบันไดลิงให้เล่นสนุกสนานเล่นครับอนุญาตนิดนึงขอเชิญพี่เลยแล้วกันเราจะได้ถามระบบน้ำอาหารการกินระบบน้ำอะไรระบบน้ำความเป็นอยู่เขานะครับนะฮะทันสมัยที่นี่ที่เชิญเลยครับผมสวัสดีครับอีกครั้งนึงครับจากกลางคืนที่เราเจอกันเช้านี้ติดตามผลครับครับผมครับก็ระบบการกินการอยู่ฮะด้วยความห่วงใยครับที่เรามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหมายถึงมาควบคุมอะไรยังไงไหมฮะก็ในส่วนของปกติฮะปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งซึ่งดูแลสุขภาพสัตว์ก็คือมีการหุงหาอาหารต้องประกอบอาหารอะไรเขากินประกอบอาหารเออต้องประกอบอาหารครับเพราะลิงเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้ออ่ะเราไม่ได้เอาอย่างสมมุติเป็นแตงกวาเป็นกล้วยอะไรอย่างงี้ไม่ได้มาให้เป็นชุดอย่างงี้อันนั้นก็มีครับอ๋อผลไม้ก็มีแต่ส่วนอาหารหลักคือเราต้องหุงข้าวให้กินอ๋อเป็นข้าวมีการผสมมันผสมผักผสม
อาหารขอโทษฮะอาหารหมาเขาเป็นโปรตีนเขาใช้ได้โปรตีนด้วยได้ครบทุกอย่างครับแล้วก็พี่แล้วช่วงระยะเวลาที่เราจะให้อาหารเขาอย่างไรก็คือเราต้องประกอบอาหารเขาต้องใช้เวลาพอสมควรตอนนี้เช้าก็จะหุงข้าวช่วงเช้าเนี่ยมีการประกอบอาหารอยู่ใช่ครับแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนเพื่อให้เขากินสะดวกครับเพื่อให้กินสะดวกไม่หกหล่นเยอะครับผมแต่เขาก็อย่างว่าเขาฉลาดมากครับก็บีกินเลือกกินอีกก็พร้อมควรนะครับพร้อมควรตามนิสัยเขาครับตามนิสัยเขาวันหนึ่งให้กี่มือครับวันหนึ่งให้หนึ่งมือครับให้หนึ่งมือครับควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์นี้ครับหมายถึงเขาจะได้ปฏิบัติเป็นประจำวันละหนึ่งมือเพราะเรามีสัตว์หลายจำพวกก็ต้องร้องให้ครับผมแล้วอย่างพวกเสือพวกอะไรพวกนี้ล่ะเสือกินง่ายครับครับเสือกินง่ายเพราะไม่ต้องหุงหาเสือกินอาหารสดอาหารสดครับเราฟีดไก่ฮะเราฟีดไว้โครงไก่บ้างเนื้อหมูบ้างเราฟีดไว้แล้วก็อุณหภูมิปกติก็ให้เขากินเลยโอเคครับไม่ต้องหุงครับลิงนี่ใกล้คนเข้ามาเต็มลิงก็มีเหมือนกันฮะลิงก็มีเหมือนกันต้องครับผมเราคงจะตำน้ำพริกกะปิกินเองแล้วน้ำล่ะเรื่องระบบน้ำเราพยายามพัฒนาเพราะเมื่อก่อนเราใช้บ่อพลาสติกบ้างบ่อปูนบ้างแต่ว่าเขาซนบางทีเขาเขย่าแตกเขย่าแตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาขอโทษฮะเขาทั้งขี้ทั้งเยี่ยวลงไปน้ำมาสกปรกบางทีก็ทั้งยุงมาไปไข่เพราะนั้นเราเปลี่ยนแปลงระบบฮะระบบแบบดูดแบบหมูนะชนดูดกระทบเราก็จะรู้ไหมครับก็ต้องเรียนรู้ฮะนี่รู้แล้วฮะเนี่ยรอน้ำหยดๆเนี่ยแสดงเขารู้แล้วเขากินได้แล้วนั่นคือลักษณะระบบน้ำหยดเป็นระบบน้ำหยดนะครับเอาปากชนปั๊บน้ำจะพุ่งเข้าปากเองเพราะลิงไปกัดอย่างเงี้ยพอไปกัดก็พุ่งจู๊ดครับผมเขาอยู่กันนะฮะตัวนั้นน่ะฮะตัวนั้นเริ่มกินได้แล้วนะอ๋อตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นนะครับเริ่มฟื้นฮะเริ่มฟื้นสนุกสนานกันแล้วแต่ในบรรยากาศอย่างนี้นะอากาศดีมากผมมั่นใจนะครับอากาศก็ดีแล้วก็มันมีป่าอะไรป่าดงพงพีดูแล้วมันเหมือนอย่างกับธรรมชาติจริงๆนะครับอย่างไปอยู่ที่ลพบุรีนี่ยอมรับว่าอยู่กลางแดดนะครับอยู่ที่พระปางสำเนียงก็กลางแดดทำอะไรแล้วก็มีร่มลื่นฮะศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางจังหวัดนครนายกนี่อยู่หุบเขานะฮะใช่ไหมฮะใช่ฮะอยู่ในเขาใหญ่อยู่ในเขาใหญ่ฮะเขตของเขาใหญ่เลยครับผมท่านเข้ามาตรงไหนยังไงฮะปากทางเพราะเรามากลางคืนเรามองไม่ทราบจากเมืองจากเมืองนครนายกก็เข้ามาเส้นทางเข้ามาเส้นทางซึ่งตรงนี้เป็นทางตันเข้ามาถึงในซอยบางรีรีสอร์ทฮะเพื่อคนลพบุรีอยากจะมาเยี่ยมอ๋อครับไม่ยากครับไม่ยากเข้ามาก็ตรงกลางเมืองไม่ไปทางสาริกานางรองแต่เลี้ยวเข้ามาผ่านมาตรงนี้เป็นเส้นทางซึ่งเข้ามาวัดเขาทุเรียนวังรีสอร์ทมีป้ายบอกทางมีป้ายบอกทางศูนย์ตลอดครับครับผมแล้วบริเวณรอบๆนี้ก็รู้สึกจะมีอ่างเก็บน้ำห้วยปลือห้วยปลือนะบรรยากาศดีมากครับสูดอากาศโอ้โหธรรมชาติจริงๆเนี่ยลองถามหนึ่งลพบุรีดิครับกลับลพบุรีไหมกลับเฮ้ยไม่กลับสิกลับกลับนะครับต้องกลับแต่ต้องหายแล้ววันหนึ่งก็ต้องกลับเพราะว่าเขากำลังสร้างสวนลิงอยู่ที่ลพบุรีเราก็ดูแลไว้ให้ชั่วครั้งคราวเมื่อสวนลิงเสร็จฝากไว้ก่อนนะครับผมยินดีให้ยินดีรับใช้ให้ลพบุรีนี่ไม่ยอมเด็ดขาดถ้าลิงไปอยู่ที่อื่นนี่ไม่ได้ลิงลพบุรีต้องกลับมาอยู่ลพบุรีไม่มุ่งถาวรดูแลให้ดูสบายใจสบายใจเอออะไรกันล่ะเล่นกันครับพาเราตกใจไปด้วยนะกรงกว้างมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะได้โหนได้เล่นได้สนุกสนานเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทั้งกรงทั้งสถานที่บรรยากาศนะก็น่าอยู่และในขณะเดียวกันนี่เราดูแลรักษาเรื่องสุขภาพของเขาด้วยใช่ไหมครับสุขภาพนี่ยืนยันครับเพราะว่าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางเนี่ยสังกัดตรงสำนักรักษาป่าที่กรุงเทพซึ่งมีสัตวแพทย์อยู่ปฏิบัติงานอยู่เขาว่าต้องมาเช็คกันละตัวไหนเป็นครับเดี๋ยวทางสัตวแพทย์ก็ต้องติดตามมาดูอาการครับผมนะฮะมาติดตามมาดูกันก็ได้คุยกับสัตวแพทย์แล้วเขาก็ยืนยันมาว่าอย่างน้อยที่สุดทุกตัวที่มาอยู่ที่เนี่ยพอกลับไปแล้วคุณภาพมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับผมอ่ะสบายใจสบายใจนะพี่น้องชาวลพบุรีครับสบายใจไหมครับเนาะมาถึงที่เลยนะครับเราก็พยายามที่จะติดตามให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของตรงเนี้ยครับมันจะได้หายข้องใจกันครับเนาะและหลังจากการสรุปผลของทางจังหวัดลพบุรีโดยการนำท่านพานุแย้มศรีนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราคงจะติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติการนี้อย่างต่อเนื่องให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกทีนึงครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับยังไงนี่คือลูกหลานลพบุรีหัวใจของคนลพบุรีครับเชิญท่านพี่น้องชาวลพบุรีมาเยี่ยมเยียนได้มาเยี่ยมที่นี่ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกเมื่อครับมาอย่ามามือเปล่านะก็แล้วแต่ครับนะต้องหาอาหารการกินของลิงมาฝากกันด้วยครับผมครับผมขอบคุณครับโอ้โหแต่โอ้นั่งกันเป็นราวเลยไหมเนี่ย
เป็นลิงเออเป็นลิงเลยลิงนั่งกลาวเฮ้ยลิงลิงนายยังดุอยู่ว้าวท่านผู้ชมนี่เคารพครับนี่คือลิงที่นำมาจากลพบุรีนะครับอันนี้ผู้ที่อยู่ตรงนี้ดูแลตรงนี้บอกว่าเป็นลิงชุดแรกชุดแรก26ตัววันที่25 25ชุดแรก26ตัวครับเป็นลิงที่ทำหมันแล้วทุกตัวตอนนี้ฟื้นหมดแล้วสุขภาพดูครับกระปี้กระเป๋านั่งเล่นแบบนั่งคุยสนทนากันเป็นราวเลยทีนี้ลองถามผู้รู้แล้วผู้รู้บอกว่าตอนนี้ตรงนี้เขาต้องปรับเปลี่ยนละพฤติกรรมเขาเคยกินปีโป้เคยกินยาคูเคยกินอะไรต่างๆเป๊ปซงเป๊ปซี่อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ที่นี่เขาไม่ให้เด็ดขาดนะครับจะได้อาหารของที่นี่เท่านั้นเป็นข้าวปั้นข้าวหุงข้าวหุงข้าวสวยนี่แหละครับแล้วก็มีผักมีผลไม้มีอะไรอยู่ในนั้นเสร็จมีผักต้องเป็นการเนื้อครับอยู่ในนั้นปรับก้อนเป็นปั้นปรับพฤติกรรมต้องตามนี้แล้วก็ต้องกินเป็นเวลาด้วยนะครับนี่คือการฝึกที่เขาจะต้องมีระเบียบมีวินัยแล้วต่อไปนี้นะครับดีครับน่ารักทุกตัวเลยท่านลองดูดีครับอันนี้ฟื้นจากการทำหมันแล้วนะครับของเรานี่3กรงมาจากลพบุรีนี่3กรง3กรงครับแล้วยังมีกรงเล็กๆข้างบนอีกกรงนึงชุดแรกนี่มา46ตัว46ตัวชุดแรกครับชุดแรกแล้วชุดที่2มาเมื่อคืนครับ52ตัว52ตัวรวมแล้ว98ตัว98ตัวนี่ยังไม่เท่านี้นะครับยังมีการปฏิบัติการตรงนี้อีกก็คงจะต้องมีจำนวนเพิ่มอีกส่วนจะมากจะน้อยขนาดไหนอย่างไรก็ลองติดตามดูและตรงนี้วันนอนชาแนลเราติดตามให้ท่านอยู่แล้วครับจำแกได้มั้งไหมตาโอมาเมื่อกี้เรียกผมว่าโอ้โอ้โอ้ใช่แล้วแกก็พูดเรื่อยเชื่อยไปลิงมันร้องเขาน่ารักเลยนะนี่สงบเสงี่ยมเยอะเลยลิงอยู่ในระเบียบวินัยเดี๋ยวประมาณสัก9โมงก็จะเรียกแถวแล้ว10โมงก็ถือถาดมารออาหารใกล้นะจะได้ครับน่ารักครับน่ารักทุกตัวเลยสะอาดแล้วด้วยทีนี้จะได้ไม่ต้องเกาขี้เลือนแล้วนะครับหายหมดทุกตัวสะอาดสะอ้านใช่ได้ครับจะเห็นมีสีสันอยู่ที่ตัวครับบางตัวก็สีฟ้าบางตัวก็สีเขียวนั่นคือยาครับเขามีตำหนิไว้ให้ไงครับตรวจสอบครับเลือดอะไรต่างๆเขาตรวจเลือดอะไรเลยทุกตัวนี่ทำหมันหมดแล้วหมดแล้วแล้วแกทำยังยังผมอ่ะฮะอุ้ยทำแล้วอุ้ยยังผูกท่อน้ำเชื้อมีอยู่อีกตัวนึงครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวเล็กน่าจะเป็นลูกหลานลูกหลานฮะยังเล็กอยู่เลยที่ไม่สบายเที่ยวยังไม่ขึ้นไม่สบายป่วยป่วยนี่เขาเอาไปรักษาพยาบาลแล้วใช้ได้แล้วจอนฮึชื่อนาเกียรติตั้งให้มันเพาะๆหน่อยดิจิวเวลรี่เขาไม่ได้เป็นอะไรครับเป็นเพชรเป็นพลอยเลยก็น่าจะเกิดจากการขนย้ายฮะเพราะว่าตาจะโดนทับไม่ให้อับไปแล้วพี่ไม่ถ้าเผื่อมันตายแล้วแล้วทำไงล่ะออกยังไปนะไปแล้วโอ้โหวิ่งไปละจิวเวลรี่วิ่งตามเลยไหวเว้ยนู่นนั่นเล็กกว่าเขาเลยนะตรงกลางอ่ะนี่น่ะไปเจอแล้วล่ะเจอญาติพี่น้องกันแล้วล่ะเดาโดนเปลี่ยนนี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขารักษาไว้นะหูเขียวข้างหน้าแล้วพออีกเดือนมาดูอีกทีจะสวยสมบูรณ์นะครับอย่างเงี้ยสมบูรณ์ครับตอนนี้มาอยู่ตั้งแต่ปี8พฤศจิกายน2555ครับก็3ปีกว่า3ปีกว่าแล้วเกือบ4แล้วดูหุ่นเหินเขาแน่นครับสวยฮะตัวนี้อายุเท่าไหร่เกือบ4ปีเกือบ4ปีก็มีแผนเตรียมที่จะคืนสู่ปลานะฮะก็ต้องดูศักยภาพจริงว่าเราเหมาะสมมั้ยชื่ออะไรเนี่ยมีชื่อน้ำลมไฟครับตอนนี้น้ำกับลมนี่น้ำตัวเมียฮะตัวเมียน้ำลมน้ำนี่ลมน้ำนี่ลมดินกับไฟมีเสือในการปกครองของเรากี่ตัวนะฮะทั้งหมดตอนนี้ที่เราเนี่ยตอนนี้ที่เรามีกี่ตัวครับทั้งหมดเรามีแค่4ตัวอ๋อ4ตัว4ตัวเพราะว่าจริงๆนะตรงนี้ไม่ใช่กรงเสือนะครับตรงนี้เป็นกรงหมีตอนนี้เราไม่มีตอนนั้นเราจะไม่รับงบมามาสร้างกรงเสือก็เลยขังไว้ในกรงหมีก่อนครับผม
เสือ4ตัวหมีหมี7ตัวมี7ตัวดูสะอาดสะอ้านเครื่องกล่าวนะครับก็เดี๋ยวต้องหมายถึงสุขภาพของเขาด้วยเดี๋ยวต้องล้างเขาทุกวันเพราะเขาขี้ทีขี้ลงบ่อเลยครับผมปัญหาคือไม่รู้จะทำไงอบรมไม่เชื่องครับขี้ลงเยี่ยวลงนะพวกนี้ก็แหมสัตว์ตัวอย่างแน่จริงแล้วพวกหมีนี่จริงประเด็นมาทางนี้อีกแล้วเขาบอกว่าเสือทำไงให้เชื่องสั่งปู่ก็จ้องเข้าไปในป่าจ้อง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 ครับครับจ้องจนนั่นแหละจ้องจนตอนตายด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับมาด้านนี้ครับแพนด้าไม่ได้กินใบไผ่มีแพนด้าก็เป็นหมีแท้มันกินเนื้อด้วยฮะกินพืชด้วยตอนนี้เมืองจีนเนี่ยสัตว์ป่าไม่ค่อยมีแล้วมีแพนด้าตัวมันอุ้ยอ้ายมันล่าไม่ค่อยได้ก็เลยพัฒนามากินพืชอย่างเดียวก็ลองให้พวกเนื้อเขากินนะฮะเขากินเนื้อเขากิน2 อย่างเลยหมีแต่บางครั้งเราสื่อสารให้เด็กเข้าใจเนี่ยว่าหมีแพนด้ากินแต่ใบไผ่ไม่ใช่ไม่ใช่กินเนื้อฮะกินเนื้อพวกนี้ก็เหมือนกันนะปั้นเหมือนกับแหล่งโปรตีนคืออาหารหมาปั้นเหมือนกันปั้นเหมือนลิงเขากินเหมือนกันมีข้าวมีครับมีข้าวมีมันมีผลไม้ครับแล้วก็พวกผลไม้เสริมตามฤดูกาลแล้วแต่โอเคครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับโอกาสล่ำลาเลยครับขอบคุณมากโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับมีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนครับครับเชิญครับเชิญครับ